สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง VNP มีเรื่องเล่าตอนนี้ผมกำลังเดินเข้าไปด้านในของสถานีกลางบางซื่อวันนี้ก็เป็นวันที่26มีนาคม2565เขามีการจัดงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่50แล้วก็เป็นงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติครั้งที่20ก็มีนะครับเพื่อนๆคอมเมนต์เข้ามาว่าอยากให้ผมเข้าไปถ่ายทำคลิปเกี่ยวกับงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่50นะครับก็ไม่ขัดใจกันนะครับตอนนี้ผมก็เข้ามาบริเวณด้านในของสถานีกลางบางซื่อแต่ว่ายังเข้าไปในส่วนของงานไม่ได้นะครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันแรกนะครับเป็นวันที่ต้องเปิดงานนะครับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับส่งมาเปิดงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่50สามารถเข้าไปได้ก็เป็นเวลาประมาณ 17:35 นนะครับเดี๋ยวผมต้องเดินแถวๆนี้หน่อยนะครับแล้วก็พาดูบรรยากาศนะครับก่อนที่จะพาเข้าไปในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่50เดี๋ยวเรามาเดินในส่วนภายนอกกันก่อนบริเวณหน้างานก็จะมีแผ่นพับนะครับคอยแจกก็จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับงานแล้วก็จุดต่างๆร้านต่างๆนะครับเป็นเหมือนแผนที่เราก็ไปขอเขานะครับเพื่อจะได้ทราบรายละเอียดต่างๆสำหรับงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่50แล้วก็สัปดาห์หนังสือนานาชาติครั้งที่20ณสถานีกลางบางซื่อในวันที่26มีนาคมนะครับ2565ก็จะยาวไปจนถึงวันที่6เมษายน2565ก็จะเริ่มงานนะครับในเวลา 10:00 นจนถึง 21:00 นการเดินทางนะครับด้วยรถไฟฟ้า MRT นะตอนนี้ก็มีชัตเตอร์บัสบริการฟรีก็สถานีบางโพก็ไปทางออกที่1นะครับแล้วก็มีสถานีเตาปูนสถานีบางซื่อสถานีกำแพงเพชรแล้วก็สถานีจตุจักรนะครับและในส่วนของ BTS ก็ยังมีชัตเตอร์บัสฟรีที่สถานีอนุสาวรีย์หมอชิตแล้วก็5แยกลาดพร้าวรถไฟฟ้าสายสีแดงนะครับสถานีตลิ่งชันบางซื่อรังสิตบางซื่อก็เดินทางได้นะครับหลายอย่างนะรถเมย์สาย50สาย65สาย97ปอ138นะครับรถส่วนตัวก็มาจอดฟรีนะครับในชั้นใต้ดินจอดได้ 1,500 คันสำหรับงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาตินะครับก็เคยจัดที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสันติกิจนะครับก่อนที่จะมีการก่อสร้างใหม่นะก็ย้ายไปนะครับเมืองทองธานีก็เป็นครั้งแรกนะครับที่มาจัดกันที่สถานีกลางบางซื ก็มีผู้คนนะครับให้ความสนใจมารอเข้างานเป็นจำนวนมากนะครับเรียกว่าเดินกันแน่นเลยนะครับขอบคุณครับ
ป็นตู้รับบริจาคหนังสือนะครับก็มีหนังสือก็มาบริจาคได้ผมก็ชอบซื้อหนังสือนะครับก็มีหนังสืออยู่เป็นจำนวนมากเหมือนกันนะแต่มาระยะหลังเนี่ยไม่ค่อยได้อ่านหนังสือนะครับก็จะดูจากจอคอมพิวเตอร์ซะมากกว่าเพราะเนื่องจากสายตาก็เริ่มไม่ค่อยดีนะครับพออายุมากขึ้นก็เป็นนะครับหนังสือเกี่ยวกับนวนิยายต่างๆก็บางทีหน้าปกก็ดูน่ากลัวนะครับแอบบ้านฝังผีเจอแต่ผีโอ้โหไม่เจอคนเลยครับเจอแต่ผีนะครับอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับหนังสือน่ากลัวต่างๆนะครับลดราคานะครับมีตั้งแต่ 20% ถึง 30% กันเลยก็จัดว่าเป็นงานสัปดาห์หนังสือหรือว่าระดับประเทศเลยนะครับเป็นงานที่ใหญ่มากๆเลยนะครับที่เขาจัดก็จะมีการจัดการทุกปีนะครับสำหรับสัปดาห์หนังสือแห่งชาติตอนนี้ก็เปิดเข้าชมแล้วนะครับตอนนี้เป็นเวลา 16:35 นะครับผมเดินเข้ามาด้านในแล้วตอนนี้ก็เป็นรถที่ขายของนะครับตอนนี้แม่ค้ายังไม่มานะเขาจะมาขายตอนเย็นๆนะครับเย็นๆสักประมาณ5 โมงขึ้นไปเนี่ยตรงนี้ก็เป็นลูกบอลบีบบริหารมือนะครับลูกละ20 บาทครับผมเห็นอันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับกรุงรัตนโกสินทร์380 บาทก็เป็นสินค้าเป็นตะเล็ดต่างๆนะครับมีพวงกุญแจลูกการ์ตูนThank you.
ก็เป็นหนังสือสำหรับเด็กๆนะครับก็มีแผนที่โลกครอบครัวถึงหนึ่งสำหรับเด็กๆก็มีอันนี้ก็เป็นสำหรับผู้สูงวัยก็เหมาะสำหรับผมเนี่ยแหละนะผู้มือผู้สูงวัยเข้าใจผู้ป่วยปรับสมองไม่ให้เสื่อม65วิธีรับสมองนะคือพออายุเรามากๆนะเราเริ่มความจำเราเริ่มแบบเริ่มจำอะไรไม่ได้มากนะครับแล้วก็จำไม่ได้นานบางทีก็วางอะไรแล้วก็ลืมนะเรียกว่านะครับมันเริ่มจะเขาเรียกว่าความจำมันเริ่มลดลงนะครับเมื่ออายุมากขึ้นหนังสือนิยายอ่านเล่นเนี่ยครับจะประเภทนี้จะเยอะนะจะเยอะมากเรียกว่ามีทุกอย่างนะครับมีหนังสือเด็กการเลี้ยงลูกนะครับการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงนี่ก็เป็นแนวประวัติศาสตร์วรรณคดีนะครับมีอะไรนะขุนจ้างขุนแผนอีเหนาพ่อไพมณีสุนทรภู่ก็มีนี่นะครับกรุงแตกเสือใบเสือดำดาวโจรนี่ครับหนังสือเก่าๆนะครับคนที่ก่อนกินหวนนะสามเกลอปกแบบนี้นะนึกถึงสมัยผมเด็กๆนะก็มีการ์ตูนนะครับบางทีเล่มละ1บาทก็มี5บาทก็จะเป็นภาพวาดแบบนี้ละนี่ก็เป็นผู้มีชื่อเสียงนะครับก็มีซุนยัตเซนนะเหมาเจอตงมนุษย์ไม่ใช่พระเจ้าเติ้งเสี่ยวผิงตรงนี้เขามีการแสดงของการรถไฟนะครับวันนี้ก็เป็นวันสถาปนากิจการรถไฟ125ปีวันนี้มีการนำรถจักรไอ้น้ำนะครับมาให้บริการกับนักท่องเที่ยวด้วยนะครับกรุงเทพอยุธยาตรงกับวันเปิดงานสัปดาห์หนังสือนะครับวันที่26มีนาคม2565นี่นะครับ125ปีรถไฟไทยฉันรักรฟท.
นี่ก็เป็นนะครับเกี่ยวกับพจนานุกรมโอเคเดี๋ยวผมเดินทางไปเดี๋ยวหรือว่าท่านดูโอเคแล้วใครจบเรื่องเดี๋ยวพี่เขาจะทยอยเติมเรื่อยๆค่ะถ้าหมดก็คือเดี๋ยวก็จะมีมาเรื่อยๆค่ะเพราะว่าหนังสือถ้าตัวไหนจบเราจะเติมก็มีจะต้องมาทำตัวทุกวันที่ไม่ทำงานดีดีนี่ก็เป็นโปสการ์ดนะครับนี่ก็จะเป็นหนังสือนะครับออกแนวแฟนตาซีหนังสือทั่วไปมีนะครับหนังสือเล่มละ20บาทผมเห็นเล่มนึงนะการ์ตูน20บาทนะครับโคนัน20บาทอาถรรพ์ป่าต้องสาบนะครับตรงนี้เป็นด้านหน้าที่ตรงกับนาฬิกายักษ์นะครับตรงนี้ก็จะมีตู้ ATM นะครับมี ATM ของธนาคารออมสินนะที่เห็นนะครับแล้วก็มีเซเว่นนะครับเป็นตู้น้ำหยอดเหรียญก็มีคนรอคิวกันเยอะเลยนะครับตอนนี้ผมขึ้นมาที่ชั้น2ชั้น2นี่ก็จะมีหนังสือเยอะเลยคนก็เยอะเลยนะครับขึ้นมาด้านบนนะครับเป็นชั้น2เนี่ยตอนนี้ก็คนเยอะเลยเราก็มาเลือกหนังสือนะครับพอเลือกเสร็จเราก็ต้องมาเข้าคิวนะครับโหเนี่ยคิวยาวมากเลยนะครับเข้าคิวเพื่อไปจ่ายค่าหนังสือที่เราต้องการซื้อ
นะครับนี่พี่ผู้ชายคนนี้ก็ถือป้ายนะครับนี่เขากำลังจะบอกว่าท้ายแถวอยู่ตรงไหนนะครับโอ้โหมันอยู่ตรงไหนเนี่ยนะครับเดินหาท้ายแถวนะครับเพื่อให้คนต่อคิวเนี่ยท้ายแถวอยู่ตรงนี้นะครับตรงไหนก็ตรงนี้เนี่ยเรียงกันเต็มไปหมดคือเขาไม่สามารถจะเรียงยาวๆได้นะครับเขาก็ทำเป็นคดเคี้ยวตรงนี้ก็มีขายเสื้อกับเสื้อก็ออกแนวออกแนวการ์ตูนหน่อยนี่โมเดลไม้นะครับเพื่อการศึกษาก็ทำสวยนะครับทำสวยมีหลายแบบนะมีไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับสัตว์ต่างๆสัตว์โบราณหรือสัตว์ที่เป็นรูปร่างนะครับแปลกๆนะที่ผมเห็นก็มีไดโนเสาร์นะมีนกยูงมีนกฮูกนะนกฮูกตาโตก็มีเยอะมากเลยครับงานแบบนี้นะก็จะมีผู้คนให้ความสนใจนะครับเพราะว่าเขารวมตัวกันก็ค่อนข้างเยอะมากๆนะครับหนังสือมีหลากหลายเรียกว่าดูกันจนตาลายนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาให้ชมกันนะครับจริงๆก็มีมากก็ยังอยู่นะครับยังอยู่ไปยังจัดกันจนไปถึงวันที่6เมษายน2565นะครับการเดินทางเนี่ยบอกได้เลยว่าสะดวกมากๆเลยสำหรับสถานีกลางบางซื่อนะครับมีทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรถไฟสายสีน้ำเงิน MRT นะก็เดินทางมาได้นะครับรถไฟฟ้าสายสีแดงก็มาได้หรือไม่ว่าจะเป็นนะครับตอนนี้ก็มีชัตเทิลบัสนะครับเขารับส่งฟรีนะครับตามจุดต่างๆนะครับอนุสาวรีย์บางโพจตุจักรกำแพงเพชรก็คอยมองๆดูนะครับตามจุดต่างๆเห็นมีรถนะครับเขาจะรับส่งมาที่งานหนังสือนะครับงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติเนี่ยก็สามารถจะขึ้นมาได้มาที่สถานีกลางบางซื่อนำมาฝากกันนะครับสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่50แล้วก็สัปดาห์หนังสือนานาชาติครั้งที่20ขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามและกดสมัครเข้ามาไว้พบกับ VNP มีเรื่องเล่าในใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ